สวัสดีครับก็เพื่อนทาง YouTube เจอกันอีกเหมือนเดิมแต่ว่าวันนี้มาอุปกรณ์จะมีน้อยหน่อยมาพูดเรื่องของแซกโซโฟนกันต่อแซกโซโฟนตัวที่สร้างลิ้นไม่ใช่สร้างลิ้นตัวที่สร้างเสียงก็เกิดมาจากการสั่นสะเทือนเสียงเกิดได้จากการสั่นสะเทือนแล้วก็ส่งผ่านทางอากาศโลกเราเนี่ยมีอากาศหุ้มอยู่แล้วมีความดันอยู่ความดันที่มันหุ้มโลกเราอยู่เนี่ยมันประมาณ1บาร์ถ้าทางวิชาการ1บาร์รู้สึก 14.5 psi ถ้าจำไม่ผิดไอความดันอากาศตรงนี้นะครับที่มันส่งผ่านเสียงมาเข้าหูเราหูเรามีตัวรับที่สั่นสะเทือนได้อยู่ไอตัวทำเสียงมันก็สั่นสะเทือนไอตัวรับมันก็สั่นสะเทือนเพราะมันส่งผ่านอากาศมาถึงตัวรับคือที่หูเรานี่แหละและไอแซกโซโฟนสิ่งที่มันสั่นสะเทือนมันมาจากไหนคือมันมาจากตัวเราเคยพูดแล้วคือตัวลิ้นสร้างเสียงแล้วก็ mouthpiece ประกอบเข้าด้วยกันทีนี้ถ้าเป็นแซกโซโฟนแบบราคาถูกธรรมดาเนี่ยคุณจะเจอปลอกรัด ปลอกรัดทองเหลืองซึ่งมีลักษณะเป็นปมตัวหมุนหลังจากคุณเอาแผ่นทำด้วยไม้ไผ่ลิ้นสร้างเสียงด้วยไม้ไผ่แปะเข้ากับตัวม็อกพีซแล้วไอ้ทองเหลืองจะมี ตัวหมุนอยู่2ตัวที่จะรัดลิ้นสร้างเสียงที่ทำด้วยหยักไม้ไผ่นี่นะครับที่เราใช้เป่าตรงนี้แล้วพอเรารัดแน่นเสร็จแล้วปั๊บรัดให้แน่นพอประมาณแล้วเราก็เป่ามันก็จะเกิดเสียงขึ้นมาทีนี้ระยะห่างจากจุดที่มันกรอกมารัดอยู่มาถึงด้านบนสุดของมอลพีซเนี่ยมันมีระยะที่พอประมาณที่จะทำให้ไม้ไผ่มันสั่นเกิดเสียงขึ้นมาได้ความสำคัญของมอลพีซอยู่ตรงไหนจริงๆแล้วการออกแบบของมอลพีซแต่ละอันเนี่ยมันก็มีสรีระมันก็ต่างกันบ้างเล็กน้อยข้างในก็เป็นโพรงอากาศความสำคัญ มันก็มีทุกส่วนนั่นแหละแต่ว่าถ้าคุณซื้อมาแล้วมันมีอยู่อย่างหนึ่งที่คุณสามารถเปลี่ยนได้และทำให้เสียงของแซกโซโฟนดีขึ้นก็คือคุณเปลี่ยนปลอกรัดเสียงถ้าคุณไปดูคนที่เป่าแซกโซโฟนที่เสียงดีๆนะครับที่เขาบันทึกเสียงดีๆบางอันปลอกรัดเสียงในราคาจะสูง บางอันเนี่ยจะเป็นสายรัดรอบบางอันก็จะเป็นหนังและมีแผ่นโลหะกดอยู่ตรงไม้ไผ่อันราคาถูกเนี่ยเวลาที่มันรัดพอมันรัดไอตัวลิ้นสร้างเสียงเนี่ยมันไม่ได้กดตรงไม้ไผ่ให้มันแนบสนิทได้มากนะแล้วก็การกระจายแรงไปกดตรงไม้ไผ่เนี่ยมันบอกไม่ถูกอ่ะผมคิดว่ามันทำให้เกิดมันทำให้เกิดช่องว่างแล้วก็ตำแหน่งที่กดเนี่ยไม่แน่นอนบางวันเนี่ยคุณจะเจอว่าเสียงมันดีแต่บางวันเสียงไม่ได้เรื่องเลยแต่ส่วนใหญ่เสียงจะไม่ได้เรื่องเลยอ่ะผมพูดอย่างนี้แล้วมาดูปลอกรัดเสียงแบบที่เขาทำขึ้นมาดีหน่อยอันนี้ไม่ใช่ดีที่สุดอันนึงก็ร้อยกว่าบาทนั่นเองไม่เกิน300ก็แล้วกันผมจำราคาไม่ได้มันจะมีสกรูตัวหมุนเนี่ยแค่อันเดียวแล้วมันจะมีด้านตัวตรงที่มันกดไม้ไผ่นี่นะครับมันเป็นมันมีเหล็กแล้วก็มีลักษณะคล้ายๆเชือกอยู่ตรงกลางไอ้ตรงเชือกตรงนี้แหละครับคือจุดที่มันกด
แล้วมันกดตรงกลางของลิ้นสร้างเสียงพอดีคือมันกดตรงกลางอ่ะแล้วด้านข้างทำไมไม่กดก็ลองแล้วมันจะกระจายแรงได้ไงอ่ะคุณดูดิลักษณะของลิ้นสร้างเสียงเนี่ยมันโค้งด้านบนเนี่ยคุณกดตรงกลางเนี่ยความโค้งมันจะส่งแรงไปทางด้านข้างได้หมดเลยแล้วปลอกและเสียงแบบเนี้ยมันให้เสียงที่ดีคุณแค่คุณเปลี่ยนปลอกและเสียงเนี่ยเสียงมันดีขึ้นมาแบบสังเกตได้ชัดแล้วเดี๋ยวผมจะใส่แล้วก็ให้ดูใกล้ๆอีกนิดหนึ่งไม่รู้ว่ากล้องมันจะเห็นหรือเปล่านะครับการกระจายแรงของตำแหน่งที่กดไปอยู่ตรงกลางของไม้ไผ่ความแน่นที่มันกดลงไปเนี่ยมันค่อนข้างแน่นมันก็จะเหลือจุดที่ปากเราเอาไว้คาบไว้กดอีกนิดนึงแล้วการสั่นของไม้ไผ่เนี่ยมันจะค่อนข้างมีเสถียรภาพวันนี้ที่เราพูดก็คือเราพูดเรื่องของตัวปลอกและเสียงเวลาที่คุณไปซื้อแซกโซโฟนแค่คุณเปลี่ยนปลอกและเสียงไม่จำเป็นต้องราคาแพงถ้าคุณได้ราคาแพงเขาก็รับประกันอยู่แล้วแล้วว่าเสียงมันดีอยู่แล้วมันจะต่างกับปลอกและเสียงแบบทองเหลืองไม่เชื่อลองเปลี่ยนดูถ้าคุณไปซื้อแพงแล้วเสียงยังเท่ากับเหมือนกับทองเหลืองหรือสังเกตไม่ออกมันก็แพงเปล่าๆนะลองเปลี่ยนดูครับแล้วไม่จำเป็นต้องเป็นราคาสูงถ้าคุณมีตังค์อ่ะคุณซื้อราคาสูงได้ 5,000 10,000 นะซื้อไปเลยไอ้ตรงไอ้ปลอกและเสียงอย่างเดียวเนี่ยไม่เกิน300แล้วจากการที่สังเกตลักษณะของโครงสร้างมันน่ะของการกดไม้ไผ่ลิ้นสร้างเสียงลงบนมอสพีซเนี่ยมันใช้แรงกดที่ค่อนข้างกระจายแรงได้ทั่วพอหลังจากเป่าเสียงมันก็จึงดีขึ้นทำไมไม่เป่าให้ดูผมจะมาโกหกทำไมต้องเป่าให้ดูด้วยเหรอวันนี้รีบถ่ายรีบตั้งกล้องรีบถ่ายแค่เพื่อที่จะบอกว่าปลอกรับเสียงที่คุณซื้อมาที่มันแถมมาให้พร้อมกับแซกโซโฟนในราคาถูกคุณเปลี่ยนให้มันเสียงดีขึ้นได้ด้วยปลอกและเสียงราคาถูกเหมือนกันต้องพิสูจน์ได้เห็นไหมว่าเสียงมันดีกว่าราคามันถูกไม่ต้องพิสูจน์คุณไปซื้อเลยโอเคนะครับสวัสดีครับ